สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์แล้วก็มาบอกต่อนะครับว่าเกม Treasure of Aztec หรือเกมสาวถ้ำเนี่ยนะครับมันมีบั๊กของมันอยู่นะครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็ได้เจอมาแล้วครับสามารถถอนได้เยอะแน่นอนครับผมนะฮะเรากดไปดูเลยครับแน่นอนนะครับเพื่อนๆว่าเกมคอมพิวเตอร์ทุกเกมเนี่ยมันจะต้องมีบั๊กของมันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์เกมมือถือหรือว่าเกม PlayStation 5นะครับมี Nintendo Switch เนี่ยมีหมดแล้วครับผมนี่ครับเริ่มต้นครับมันจะมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆยังไม่ต้องทำอะไรครับเราก็ปรับเบ็ดไปก่อนครับสูตรนี้นะครับใช้ได้ทั้งมือถือแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์นะครับใช้ได้หมดเลยครับโอกาสติดสูตรเนี่ยผมลองนะ10ครั้งจะติดอยู่สัก6ครั้งนะครับผมอันนี้คือเกมปกตินะครับยังไม่ได้ทำอะไรกับมันนะครับถ้าเราเบ็ดไปเนี่ยตึ๊ดเนี่ยมันก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมาตรฐานของเกมครับดูไปนะครับสแกตเตอร์จะเข้าแต่ก็ไม่เข้านะเห็นไหมเนี่ยคือเกมปกติเลยนะครับโอเคและวิธีการทำให้ติดบั๊กนะครับเพื่อนๆสังเกตทูแท็บบนนะครับทั้ง4แท็บนะครับผมไอ้ทั้ง4ช่องนี้นะครับให้เพื่อนๆรอตัว Y ตกมาครับผมเดี๋ยวผมจะลองหมุนไปเรื่อยๆครับจนกว่าตัว Y จะตกมาโอเคครับไปเรื่อยๆครับรอตัว Y อยู่เห็นไหมครับแดกดีจริงครับเกมนี้บอกเลยโอเคครับเมื่อมีตัว Y ตกมาเนี่ยครั้งแรกนะเพื่อนๆย้ำเข้าไปที่ตัว Y นะครับรัวๆเลยครับตัว Y ตัวเดียวนะครับให้มากกว่า20ครั้งนะครับกดเข้าไปรัวๆเลยครับเนี่ยไปรัวๆเลยครับไปครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่มันกระตุกนิดนึงครับโอเคมาแล้วครับนี่ครับลองดูแล้วเพื่อนๆว่านี่ครับพอกดเลย20ครั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับเบส2บาทเหมือนเดิมนะครับกดเลยครับเห็นไหมครับตอนนี้เกมติดบั๊กนะครับผมมันจะแตกให้เราแล้วครับตารัวเลยไหมครับเห็นไหมเนี่ยครับมารัวๆครับมารัวจัดไปเห็นไหมครับโอ้โหบานเบิกไปหมดเห็นไหมครับเบ็ด2บาทนะครับเห็นไหมครับรัวเลยครับนี่ครับรัวเลยครับผมไม่ต้องกดอะไรเลยเห็นไหมนี่นะครับเพื่อนๆถ้าจำไม่ได้นะครับย้อนดูคลิปนะครับหรือผมจะบอกอีกทีว่ารอตัว Y ตกมานะครับเห็นไหมครับเบ็ด2บาทได้แล้ว400นะครับพอบั๊กหมดแล้วนะครับลองดูนะเพื่อนๆเราปรับเบ็ดใหม่ลองปรับเบ็ดเป็น5บาทนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็จะแดกเราเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะครับแดกเราเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวรอตัว Y ตกมาใหม่นะครับรอตัว Y ตกมาใหม่ครับกดไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับพอบั๊กหมดแล้วเป็นงี้ครับนะครับครับแดกเลยครับทีนี้ดูดยับเละเทะครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมเพื่อนๆ เล่นแล้วหมดตูดนะครับนะครับผมเองก็หมดครับจนได้ไปเจอสูตรนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมตอนนี้ผมรอตัว Y อยู่นะครับรอก่อนครับถ้ามันมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดรัวๆเลยไปครับเรื่อยๆครับเห็นไหมครับแดกดีเหลือเกินครับเนี่ยดูดซะมาแล้วครับเริ่มทำเหมือนเดิมครับแตะที่ตัว Y ซ้ำๆมากกว่า20ครั้งครับรัวๆเลยครับรัวแบบให้มันไปเลยครับนี่ฮะนี่ครับปึ๊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 บกดไปครับกดไปครับย้ำๆไปครับดูครับดูไปเรื่อยๆครับผมว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วนะครับโอเคทีนี้ดูเลยครับเดี๋ยวผมหมุนเปิดปรับเบ็ดโชว์เลยครับครับโอ้โหเป็นไงครับมาเลยไม่ถึง10ไม่ถึง10ครั้งครับสปินผมได้ลองแล้วนะครับเนี่ยว่าทุนเท่าไหร่ก็ได้เบ็ดเท่าไหร่ก็ได้ถ้าบั๊กติดเข้าแน่นอนครับกดเริ่มเลยครับเป็นไงครับรุนแรงครับเห็นไหมรุนแรงรุนแรงเลยนะครับเทคนิคนี้นะครับผมทำคลิปขึ้นมาบอกต่อนะครับสำหรับใครที่ท้อแท้กับการเล่นสล็อตนะครับผมก็อยากจะแชร์ไปครับเพราะผมเจอแล้วนะครับเห็นไหมครับไปได้กินอยู่ครับโอ้โหตัววายมาสวยมากเห็นไหมครับนะครับหลังจากจบฟรีสปินแล้วเนี่ยก็ทำวนไปวนมาแบบเดิมนะครับก็คือกดตัววายที่แถบบนนะครับเห็นไหมครับได้ถอนแน่นอนครับงานนี้สวยโอ้โหเต็มกราฟครับ
โอ้โหเกือบได้สแคตเตอร์อีกตัวโอ้โห9,000ครับเห็นไหมเพื่อนๆนะครับเป็นหมื่นครับเพื่อนๆแล้วผมก็จะทิ้งท้ายไว้ให้นะครับว่าเว็บไซต์ที่ผมทำติดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับนะเพื่อนๆก็ไปลองดูถ้าไปทำกับเว็บใหญ่ๆเนี่ยผมบอกเลยไม่ติดหรอกครับต้องทำกับเว็บที่เพิ่งเปิดใหม่ครับหรือเว็บที่ระบบไม่แข็งแรงนะครับผมสำคัญนะครับเพื่อนๆอย่าลืมดูท้ายคลิปนะครับพอดีผมพูดช้าไปหน่อยว่าเว็บใหญ่ๆเนี่ยระบบเขาจะแข็งมากเขาจะอัปเดตเกมทุกวันนะครับผมมันจะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างเว็บพนันนะครับกับบริษัทเจ้าของเกมนะครับต่างประเทศนะครับมันจะอัปเดตกันเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นเว็บที่ระบบไม่แข็งแรงนะครับอาทิตย์นึงเนี่ย7 วัน3 วัน5 วันเนี่ยก็จะอัปเดตทีนะครับแล้วแต่บางเว็บนะครับนะถ้าเพื่อนๆรู้แล้วนะครับก็รีบไปใช้เลยนะครับผมได้ถอนแน่นอนครับครับสวัสดีครับ